มีครั้งหนึ่งครับเมื่อปีพ.ศ. 2518มันเกิดปัญหาวิกฤตนะครับทางหมู่บ้านนี้เรื่องของภัยแล้งก็ชาวบ้านไม่มีข้าวจะกินกันเลยสวัสดีครับนั่นคือที่มาของสถาบันการเงินชุมชนศูนย์ธุรกิจชุมชนตำบลหนองยางซึ่งยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนทั้งตำบลครับหลังจากมีการรวมกลุ่มแก้ปัญหาภัยแล้งพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างสำนึกรักสิ่งแวดล้อมในชุมชนแต่สิ่งที่ทำให้ชาวหนองยางผ่านพ้นวิกฤตมาได้ล่าสุดนะครับนั่นก็คือการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนั่นเองครับในอดีตเนี่ยชุมชนแห่งนี้เนี่ยมันวิกฤตอะไรเริ่มจากอาชีพแล้วก็มันส่งผลอย่างไรต่อปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นยังไงครับชุมชนแห่งนี้สภาพแรกตอนแรกก็เป็นสภาพที่แห้งแล้งมีน้ำฤดูเดียวฤดูฝนเพราะน้ำของน้ำเหมืองจะไหลมาไม่ถึงเพราะเป็นที่สูงเนินแล้วก็เป็นคนที่หมู่บ้านค่อนข้างจนหน่อยตอนแรกอาชีพหลักๆก็คือทำนานาปีได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นทำอะไรหลังจากนั้นก็รับจ้างมั่งอะไรมั่งเพราะมันแห้งแล้งปลูกผักอะไรจะไม่ค่อยได้คือนี่นอกระบบเนี่ยเราแก้ไขด้วยสถาบันการเงินสถาบันการเงินเกิดมาได้ยังไงครับเกิดมาจากการบูรณาการกลุ่มทั้งหมด9กลุ่มของหนองจิกเนี่ยครับคือถือให้แต่ละกลุ่มเนี่ยคือหุ้นนะครับเข้ามาร่วมอยู่เป็นสถาบันการเงินนะครับตอนนี้สถาบันการเงินเนี่ยก็มีกิจกรรมด้วยกัน4กิจกรรมคือ1กิจกรรมเรื่องการรับฝากถอน2ปล่อยกู้3บริการ4จัดสวัสดิการอันนี้เป็นสวัสดิการของสถาบันการเงินนะครับนี้พอได้เป็นสถาบันการเงินเนี่ยกิจกรรมที่1การฝากนี่เราให้ดอกเบี้ย5บาทต่อ1ปีนะครับซึ่งจะสูงกว่าทางสถาบันการเงินข้างนอกหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆของเราจะสูงกว่าครับทีนี้คนในชุมชนเนี่ยมันเป็นการพึ่งพากันระหว่างคนรวยกับคนจนปัจจุบันนี้คนรวยเอาเงินมาฝากนะครับก็คนจนก็กู้ไปก็ให้ดอกเบี้ยคนจนในอัตราที่ต่ำนะครับต่ำไม่สูงมันจะเป็นการเอื้อกันนี่การเป็นหนี้นอกระบบก็หมายถึงว่าสถาบันการเงินเนี่ยรับเงินฝากไว้มากๆนะครับเราก็จะเอาเงินไว้เฉยๆไม่ได้นะครับเพราะว่าภาระที่ต้องรับก็คือดอกเบี้ยนะครับเราก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปถ่ายนะครับถ่ายเข้ามาอยู่ในชุมชนของเราเป็นยังไงฮะลักษณะการลักษณะการถ่ายก็เช่นเราเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือสถาบันข้างนอกอย่างธ.ก.ส.เนี่ยเราก็ไปถ่ายเอาโฉนดมาไว้กับเรานะครับก็ที่ทำมาก็6 รายครับคือช่วงนั้นอ่ะที่ท่านกำนันได้อยู่ท่านกำนันก็เคยได้ปรึกษาเลยกับแกนนำเนี่ยคือเรามาก่อตั้งเป็นธนาคารข้าวเปลือกเพื่อรับบริจาคจากคนที่มีที่ได้ข้าวอ่ะครับในช่วงเกิดวิกฤตช่วงนั้นนะครับก็ได้บริจาคข้าวเปลือกมา1 ตันครึ่งนะครับหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีข้าวเปลือกไม่มีเลยครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ไม่มีไม่มีก็ส่วนที่ได้เนี่ยประมาณ 30% นะครับอีก 70% นี่ตายหมดเลยนะครับคือตรงนั้นเกิดวิกฤตแล้วพอเราตั้งธนาคารข้าวเปลือกมาก็มีผู้บริจาคก็คือ 30% ที่เขาทำได้เนี่ยเขาก็บริจาคให้เรามาอันนี้เป็นใครเป็นชาวบ้านเหมือนกันเป็นชาวบ้านชาวบ้านครับคือเราไปประกาศบอกว่าเอาละใครอยากจะสมัครใจหรือว่าอยากจะช่วยกันตรงนี้เอาข้าวมาตรงนี้ก่อนได้ไหมกิจกรรมของธนาคารข้าวเปลือกคือปล่อยให้สมาชิกที่ไม่มีข้าวเนี่ยกู้นะครับกู้ไปพอหลังจากปี18มาก็การทำมาหากินก็ค่อยดีขึ้นกู้ไปกู้ไปเพื่อเอาไปรับประทานหรือเอาไปกินหรือเอาไปทำพันธุ์ได้หมดเลยครับการรวมกลุ่มที่เคยล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแปรรูปข้าวกลุ่มเลี้ยงหมูกลุ่มผลิตน้ำปลาแล้วก็อีกหลายกลุ่มครับทำให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่นี่ได้เกิดการเรียนรู้ทบทวนแล้วก็สร้างเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปครับแต่ละกลุ่มเข้มแข็งและมองเป้าหมายไว้ที่ไหนกันบ้างเราจะไปถอดบทเรียนด้วยกันครับความห่างไกลและโอกาสจะเข้าไปทำธุรกิจการเงิน
กับธนาคารที่อยู่ไกลจากที่นี่หลายกิโลเมตรทำให้ชาวหนองจิกและอีกหลายหมู่บ้านในตำบลหนองยางเลือกช่องทางเข้าถึงสถาบันการเงินชุมชนที่พวกเขาเรียกติดปากว่าธนาคารชุมชนที่สะดวกใกล้บ้านผ่านไปมาทุกวันทำให้วินัยทางการเงินทั้งฝากถอนกู้ส่งเงินต้นส่งดอกเบี้ยค่อยๆปลูกฝังทีละน้อยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ไปแล้วหนี้ในระบบค่อยๆลดลงวงจรหนี้นอกระบบก็คลี่คลายการประชุมที่กำหนดเป็นกติกาทุกเดือนจึงเป็นอีกหนึ่งวินัยที่กรรมการและที่ปรึกษาต้องมาแลกเปลี่ยนปัญหาและออกแบบการแก้ปัญหาร่วมกันชื่อเสียงความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตั้งแต่ภัยแล้งจนถึงประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สินหลังค้นพบว่าหนี้สินครัวเรือนของชาวหนองยางสูงถึงครัวเรือนละ 80,000 บาทขณะที่รายได้มีเพียงครัวเรือนละ 40,000 บาทหากจะต้องใช้หนี้ต้องกู้เงินนอกระบบกลายเป็นหนี้เรื้อรังที่ไม่มีวันสิ้นสุดปี2548กรรมการบริหารสถาบันการเงินชุมชนจึงตกลงร่วมกันว่าจะต้องรวมหนี้ด้วยการซื้อหนี้สมาชิกมาสร้างวงจรใหม่จนลดทั้งหนี้นอกระบบและตัดวงจรหนี้เรื้อรังได้เกือบทั้งหมดทำให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหนองยางแทบไม่เคยว่างเพราะองค์กรภายนอกต่างมาอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของชาวหนองจิกที่ขยายกว้างไกลไปทั้งตำบลหนองยางให้สมาชิกจากหลายแห่งได้เรียนรู้ทั้งวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยเฉพาะหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบการต่อสู้และลุกขึ้นมาทบทวนและตั้งโจทย์ปัญหาใหม่ของคนหนองจิกถูกตั้งคำถามอยู่เสมอว่าประสบความสำเร็จได้อย่างไรมันจะทำยังไงให้ประชาชนนี่ได้ข้าวกินทั่วถึงก็มีทำยังไงกันก็เลยเอาอย่างนี้ก็ตั้งเป็นธนาคารดีกว่าธนาคารข้าวธนาคารก็คือฝากเราบริจาคนะเราก็มาฝากไว้นะข้าวเปลือกข้าวเปลือกบ้านละถังสองถังที่เราเก็บเป็นปีอะปีละสามถังสี่ถังมาฝากไว้นะปีใครไม่มีก็ยืมไปยืมตัวเองมีก็เอามาคืนพร้อมดอกสิดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยเป็นข้าวดอกเบี้ยก็มากองไว้ใครยังไม่พอก็คือให้ขยายต่อไปแต่ว่ามันมีข้าวน้อยตอนแรกมีได้3เล่ม150ถังเนี่ยมันคนก็เยอะมันน้อยก็แบ่งไปคนละ25ถังถ้าตอนนี้ให้คนกู้ก่อนกู้กันจนไม่มีใครกู้แล้วไม่มีใครยืมแล้วแต่มันก็เข้าเหลือแล้วพอเข้าเหลือแล้วคณะกรรมการก็มาประชุมกันอีกอย่างเงี้ยข้าวนี้มันเหลือนะเราจะขายนะก็ขายไป10ตัน20ตันก็เงินเงินตัวนี้ก็ยังฝากอยู่ณปัจจุบันนี้ประมาณ 40,000 กว่าบาทอยู่ในธนาคารออมสินแต่ที่ถามว่าเงินตัวนี้เอาไปใช้อะไรเงินตัวนี้ก็ไปใช้เรื่อง1นะเมล็ดพันธุ์ใครมีมานะเอาเงินนี้ไปซื้อ2ใครมีข้าวกินเอาเงินตัวนี้ไปซื้อข้าวกินช่วยได้เห็นไหมความร้อนนี่คือร้านค้าชุมชนแห่งแรกที่บ้านหนองจิกร้านค้าที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาคนในหมู่บ้านที่ต้องเดินทางไกลออกไปซื้อสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้นการระดมหุ้นลงทุนซื้อสินค้ามาจำหน่ายและปันผลให้กับสมาชิกจึงทำให้ชาวหนองจิกมีเงินหมุนเวียนจนกระทั่งยกระดับร้านค้าพร้อมกับการเกิดขึ้นของสถาบันการเงินชุมชนหนองยางเป็นร้านค้าของชุมชน CB Mart ที่ทุกคนพร้อมใจการใช้บริการสินค้าในร้านก็ตอบสนองความต้องการในราคาที่เป็นธรรมกำไรก็ได้กลับคืนผู้จัดการดูแลร้านค้าก็มาจากการคัดสรรของคนในชุมชนความซื่อสัตย์จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ผู้ถือหุ้นวางใจและกลายเป็นความยั่งยืนในวันนี้เขาเข้าใจคือว่าซื้อที่เนี่ยได้เงินกลับคืนมาคือได้เฉลี่ยคืนได้จากหุ้นกับการซื้ออ่ะซื้อก็ได้คืนถ้าหุ้นก็ได้คืนไม่เท่าไหร่แต่ก็มันก็ยังจูงใจให้คนมาช่วยซื้อสะดวกขึ้นคนใกล้ๆแต่ตอนนี้ก็มีร้านใหญ่โตเขาก็ภูมิใจแล้วมีร้านใหญ่โตอยู่ข้างนอกเพราะมันเป็นระบบสมาชิกครับคือซื้อสินค้าพอสะสมแต้มในบัตรอะไรเงี้ยจะมีเฉลี่ยคืนให้แต่เราเน้นว่าให้ถูกกว่าร้านนอกๆ
การเข้าถึงแหล่งทุนที่มีลักษณะพิเศษโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อย่างเช่นสถาบันการเงินชุมชนแบบนี้ครับช่วยทำให้ชาวบ้านมีทักษะในการบริหารจัดการการเงินได้ดีกว่าและสามารถตรวจสอบกันเองได้ดีกว่าด้วยครับและหากเกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็จะมีระบบลงโทษทางสังคมหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลแซงชั่นนั่นเองครับซึ่งจะทำให้ทุกคนในชุมชนมีระเบียบวินัยทางการเงินมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิรูประบบทุนนิยมได้อย่างดีทีเดียวครับสวัสดีครับ